สวัสดีผู้เรียนคอร์สตรุยโจทย์โทอีกของพี่โจ๊กที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยพี่โจ๊กก็จะมาอธิบายว่าคอร์สนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างในข้อสอบโทอีกที่เราจะต้องเข้าไปสอบเนี่ยเราจะต้องเจอพาร์ท listening comprehension ซึ่งเป็นพาร์ทที่วัดการฟังของเราในข้อสอบมีทั้งหมด100ข้อนะลูกมีทั้งหมด100ข้อใช้เวลา45นาทีก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปพาร์ทนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่พาร์ท listening เนี่ยเป็นพาร์ทที่ทำคะแนนได้ดีเลยถ้าเรามีทักษะด้านการฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะเรียนคอร์สตะลุยโจทย์กับพี่โจ๊กแล้วเนี่ยได้ฝึก listening กับพี่โจ๊กแล้วเนี่ยพี่โจ๊กอยากให้เราไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าสกิลด้าน listening เนี่ยเป็นสกิลที่ฝึกได้ค่อนข้างช้าต้องใช้เวลาถ้าเราจะฟังได้เก่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาพวกนี้เราจะฟังได้เก่งเลยมันต้องใช้เวลาสั่งสมนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้พี่โจ๊กเตือนพวกเราเลยต่อมานอกจากมีข้อสอบ listening comprehension แล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อสอบ reading comprehension เป็นข้อสอบที่ทดสอบด้านไวยากรณ์คำศัพท์แล้วก็ reading อยู่ในนั้นมีทั้งหมด100ข้อด้วยเช่นกันแต่เวลาสังเกตสิลูกค่อนข้างที่จะน้อยเลยแค่75นาทีหรือ1ชั่วโมง15นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เร็วและก็ถูกต้องด้วยเพื่อที่คะแนนTOEIC ของเราเนี่ยจะได้สูงตามที่เราต้องการจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้พี่โจก็จะมีเทคนิคการอ่านเร็วให้เราด้วยวิธีการมองคำตอบให้เร็วและถูกต้องอยู่ในคอร์สนี้เรียบร้อยแล้วนะต่อมาพี่โจจะอธิบายนะรายละเอียดของ listening นิดหนึ่ง listening พาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทรูปภาพมีทั้งหมด6รูปนะซึ่งระบบเก่าจะมี10รูปแต่เขาตัดออก4รูปหรือ6รูป6รูปนี้เธอจะต้องฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกประโยคที่ตรงกับภาพมากที่สุดแล้วก็ตอบลงไปใน answer sheet ซึ่งพาร์ทนี้ง่ายที่สุดแล้วทำให้ถูกทั้ง6รูปเลยนะจ๊ะต่อมา listening part 2เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อ7ถึง31ซึ่ง listening part 2เราจะไม่มีรูปภาพอะไรให้เราดูเลยลูกเขาก็จะพูดมาประโยคนึงแล้วก็พูดมาอีก3ประโยคแล้วก็เลือกข้อ A B C ไม่มี D นะลูกแค่เลือก A B C นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะได้เจอในคอร์สนี้นะซึ่งพี่โจก็สอนอย่างละเอียดเลยต่อมาพาร์ทที่3เป็นพาร์ท conversation เป็นผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะแล้วก็จะมี choice ให้เราเลือกเนาะผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะแล้วก็จะมี questions มีคำถาม3ข้อเราก็เลือกให้ถูกต้องทั้ง3ข้อแต่พาร์ทนี้นะจะมีการดูรูปภาพเพิ่มเข้าไปด้วยดูตารางด้วยซึ่งระบบเก่าจะไม่มีดูรูปภาพหรือดูตารางนะแต่ระบบใหม่เนี่ยเป็นรับข้อสอบระบบใหม่จะดูรูปภาพด้วยดูตารางด้วยก็เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากต่อมา listening part 4เนี่ยจะเป็น part talks ซึ่งจะเป็นคนเดียวพูดมาเลยลูกแต่ก็อย่าลืมมีทั้งดูรูปภาพตารางหรือบางทีมีกราฟด้วยนะเริ่มตั้งแต่ข้อ71ถึง100นะทั้งหมดเนี้ย listening มีทั้งหมด4พาร์ทนะใช้เวลา45นาทีหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาทำข้อสอบ reading comprehension ละเริ่มที่พาร์ทที่5เลยพาร์ทที่5มีทั้งหมด30ข้อนะเริ่มตั้งแต่ข้อ101จนถึง130พาร์ทนี้วัดอะไรบ้างลูกก็วัด grammarวัดคำเชื่อมใช่ไหมหรือวัดคำศัพท์มีทั้งหมด30ข้อเป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่า incomplete sentences ซึ่งก็ไม่ได้ยากลูก30ข้อเนี่ยพี่โจ๊กมองว่าถ้าจะทำข้อสอบโทอีกให้ทันเธอต้องใช้เวลาแค่20นาทีนะถึงจะทำข้อสอบโทอีกทันต่อมาเป็นพาร์ทที่6เลยพาร์ทที่6เนี่ยก็เหมือนเอาพาร์ทที่5มาต่อกันแค่นี้เองพาร์ทที่6เขาจะให้มาเรื่องหนึ่งแล้วก็เว้นช่องว่างเอาไว้ให้เราตอบทั้งหมด4ข้อแต่จะมีการเติมประโยคด้วยไม่ได้เติมแค่คำศัพท์หรือไม่ได้วัดแค่กรัมมาแค่จุดๆเดียวอันนี้คือวัดการเติมประโยคเลยพี่โจก็ได้อธิบายเทคนิคอย่างละเอียดเอาไว้ในคอร์สนี้เรียบร้อยแล้ว
พอเราทำข้อสอบพาร์ทที่6เสร็จอันนี้เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทที่ปราบเซียนเลยเป็นพาร์ทที่ปราบเซียนเลยคือเป็นพาร์ท reading นั่นเอง reading โทอีกระบบใหม่ค่อนข้างเยอะและยาวเริ่มตั้งแต่ข้อ171จนถึง200เลยมีการอ่านออนไลน์แชทด้วยหรือมีการอ่าน triple passage เลย triple passage เนี่ยเป็น passage 3เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งระบบเก่าจะเป็นแค่ double 2เรื่องระบบใหม่มี3เรื่องเลยทำให้เราค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะเพราะว่าเวลาเท่าเดิม75นาทีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูได้ฝึกวิธีการอ่านข้อสอบเร็วและถูกต้องในคอร์สนี้อย่างแน่นอนลองมาดูเอกสารที่พี่โจ๊กใช้นะเอกสารที่พี่โจ๊กใช้เนี่ยเป็นเอกสารที่พี่โจ๊กเอามาจากหนังสือของ ETS ทำไมถึงต้องเอา ETS ลูกเพราะว่า ETS เป็นคนออกข้อสอบเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเอกสารของพี่โจ๊กเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนตรงกับข้อสอบที่เราจะต้องสอบในเมืองไทยแน่นอนลูกพี่โจ๊กเฉลยละเอียดพี่โจ๊กเป็นคนที่เวลาสอนเนี่ยพี่โจ๊กพูดละเอียดชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะเรียนคอร์สนี้ได้อย่างดีเลยนะลูกต่อมาก็เป็นสำนวนที่พี่โจ๊กชอบเขาบอก Don't give up The beginning is always the hardest อย่าเพิ่งล้มเลิกจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่ยากที่สุดเสมออันนี้พี่โจ๊กก็อยากจะให้กำลังใจไงสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเนาะเวลาการที่เราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมันยากอยู่ละแต่ถ้าเรียนใช้ความพยายามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกเรื่องเลยพี่โจ๊กก็ขอให้เราประสบความสำเร็จได้คะแนน TOEIC ตามที่เราต้องการนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยครับ